สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะพี่บางเนี่ยกลับมาอีกครั้งครับตอนนี้เรากลับมาที่ร้านเซียนวัตเตอร์แลนด์อีกครั้งครับทุกคนทั้งหลังเนี่ยเช้าก็ติดผู้หญิงนะทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้มาที่ร้านเซียนวัตเตอร์แลนด์เท่าไหร่วันนี้เรากลับมาแต่พี่ชาร์ปเนี่ยเช้าเคยมาไหมที่เนี่ยเคยนี่ครั้งแรกเลยนี่นี่ครั้งแรกของเช้านะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าเช้าเนี่ยจะขี้อะไรได้บ้างแต่ตอนนี้พี่บางเนี่ยเล็งไว้อยู่ครับเช้าก็เล็งอยู่ใช่ชอบไม่ใช่เหรอตู้ดิจิตอลเลยไม่หมดแล้วเพิ่งจะโดนมานี่เพิ่งจะโดนอะไรมาโดนที่ต้นมาที่โอเห็นเพิ่งจะโดนมาเลยโอพี่วานตู้นี้นะครับเป็นลักษณะของอะไรครับมันจะออกแบบมาเป็นเหมือนตู้โทรศัพท์นะครับสองชั้นมีสองชั้นนี่ทุกคนดูชั้นที่สองนี่ก็จะเป็นขาเหมือนนี้เลยนี่ขาเหมือนอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยชั้นสองก็คือมี2ชั้นถูกไหมสามารถเล่นได้พร้อมกัน2ชั้นเราลองคีบเล่นๆเนี่ยดูว่าหมดเนี่ยกี่บาทพี่ช้างว่ากี่บาทหมดเนี่ยหมดนี่เหรอไม่น่ายากหรอกมั้งหมดนี่คือหมดชั้นบนหรือหมดชั้นล่างก็ลองดูมากที่สุดอ่ะไม่สุดต้องลองดูลองดูไม่ได้หรอกเดี๋ยวลองดูนะว่าหมดเนี่ยมันจะคีบไปได้สักกี่บาทและแค่ไหนทุกคนปักโอเคครับพี่วานลองเล่นกล่องดูแล้วกันลักษณะของการกด2จังหวะไหมรู้สึกจะตู้นี้แต่ไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็คือจังหวะเดียวกดลงมายาวเลยมันงับเองใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคของมันเนี่ยก็คือว่าต้องเล่นตัวใกล้ก่อนถูกไหมถ้าเล่นตัวไกลมันก็จะผมขึ้นมาอารมณ์กันเลยก็ให้แกนกลางมันโดนให้แตะตุ๊กตามันก็ขี้พุ่งผ้าเกิดว่าขาไม่แตะตัวตุ๊กตาขามันจะล้มตู้ลากไหมไม่ใช่ใช่ไหมก็อารมณ์คล้ายนะคล้ายอารมณ์ก็คือเลือกตัวใกล้กล่องก่อนก็เร็วเลยอ่ะไหมใกล้แล้วใกล้มาเร็วว่ะก็คือเวลาจะไม่เลื่อนถูกไหมมันเร็วมากอ่ะคุณวานทำอะไรอุ้ย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 อีกแล้วอุ้ยอีกแล้วไม่ได้แล้วอ่ะต้องมีเหลี่ยมไหมเหลี่ยมเหรอผมว่าใช้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าคีบเต็มไปเลยดีกว่าเพราะทางที่เห็นเมื่อกี้มันก็เดินอยู่นะขาดกลมๆอย่างเงี้ยมันยังเดินเลยก็คือคีบไปเลยคีบไปเลยว่าไปคิดมากเห็นไหมอย่าไปคิดมากคิดแค่ก็คือจับตรงหัวใหญ่หัวใหญ่ได้เลยไปเลยไม่ต้องมาเพมพุ่งเพมเพิร์ดดูตัวแต่ละตัวกลมๆทั้งนั้นเลยจะเพมเพิร์ดยังไงครับเหมือนเรามาทลายให้เทนช้าแบบเทนช้าเนี่ยจะเจอยากแล้วใช่ไหมใช่พอง่ายพี่วานเก็บไปหมดเลยง่ายๆแล้วก็ของพี่วานเนอะเซียนก็เอายากๆไปสิโอ้วางงานมาให้อาจารย์ถามว่ามันเริ่มยากแล้วไงก็โยนให้เซียนท้าทุกคนเราเอาตัวนี้กระเด้งให้ตัวนี้ให้นี้จงได้ไหมเราจิตเยอะนะนี่เรียกเสียงเหรอเสียงนะเรากะให้มันหมุนเข้าป้ายแล้วให้สกิปบอกมาแบบนี้คุณเนี่ยเยอะกว่าผมอีกเยอะกว่าก็คือเลือกเอาที่มันโล่งและใกล้ก่อนโล่งและใกล้ก่อนใช่จะมีคิดมากกว่าไอ้เนี่ยไปก็ไม่รู้ที่ไปนู้นวางงานให้เราแน่ๆปึ๊บมาแล้วมาแล้วเกมนี้ยังอีกยาวไกลจะหมดไหมหรอใช้เยอะอยู่นะระยะไกลอ่ะใช้เยอะระยะใกล้ๆไม่เยอะหรอกถ้ามันง่ายว่ะได้ตัวนี้เดี๋ยวเราทำไงลองเล่นครับเฮ้ยสู้มากมากเลยคุณเนี่ยเอาไปได้เลยนะอ้าวมันมีวิธีต้องสะกิดหลักการก็ไม่ต้องคิดเยอะละต้องคิดเยอะต้องคิดมากเริ่มยากก็คือเริ่มไก่ใช่ไหมเริ่มไก่ยิงไก่มันก็ยิงยากมันเดินอะมันเดินอยู่แต่มันเดินไม่ไกลสรุปนี่คือตู้แรกใช่ไหมใช่แล้วไม่ใช่ตู้ดิจิตอลดิจิตอลตัวล่าไม่จำเป็นต้องดิจิตอลหรืออะไรหรอกกันทำได้หมดแหละโอเคก็คือดูลักษณะเอาว่าถ้าเกิดคีบแล้วก็ปล่อยก็คือตัวล่าแล้วกันล่าแล้วกันขยับกระดึ๊บกระดึ๊บเราตุ๊กตาอยู่ระดับปอกนะตัวล่าแล้วแต่สำคัญคือตู้ดิจิตอลจะไวหน่อยแล้วกันคุณไม่คิดอะไรเยอะเลยนะเนี่ยคุณเหนื่อยเยอะละไม่เริ่มเล่นเดี่ยงเยอะเกินไปแล้วใช่ผมมั่งสิมาถึงเยอะอันนี้คือคุณเล่นเยอะไปแล้วฉันเล่นหมดเลยเว้ยผมยังไม่เอาได้ไปเอาตัวไหนเขี่ยมาก่อนนะครับแล้วทีเดียวมันแล้วแต่ถ้าเป็นคุณอ่ะถ้าเป็นคุณผมเอาชัวร์ก่อนว่าได้ปลาไปก่อนอย่างเงี้ยโอ้โห2ตัวนี่ครบใช่มั้ยเฮ้ยจริงไปแล้ว
อ๋อเหรอโอ้โหใกล้ใจเอาใหญ่เลยแต่แน่นอนเนี่ยลงมาตรงรูให้คุณรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ดิมันเดินทางเนี้ยถามว่ายากไหมไม่เครียดถ้าเหรียญเยอะไม่ยากยังไงก็ได้เครียดไหมไม่เครียดไม่เครียดหมายถึงผมมาเครียดไหมเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ตังค์ผมเดี๋ยวผมลองมั่งดีกว่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยอย่างนี้เอามาลองมาลองให้ลองดูแหมคุณหลายเหรียญแล้วคุณให้ผมลองมั่งผมว่าผมต้องออกลงมั่งละอย่างนี้ออกลงเลยนะเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปทุกคนคุณไหมพี่ช้าลองดูได้เป็นยังไงให้พี่ช้าลองดูมั่งดีกว่าให้ผมลองกันแล้วพอเล่นไม่ได้ให้ผมลองไม่ใช่เห็นทุกคนเดี๋ยวพี่วานลองมากดีกว่าเห็นไหมให้ลองอีกเหรียญนึงอ่ะให้ลองอีกเหรียญนึงเดี๋ยวก็จะหาว่าเราโกงอีกหาว่าเอาแต่ฝีมือโอ้โหไอ้ขโมยฟีนเห็นไหมพี่วานกับต้องพูดอย่างนี้หมดแล้วตอนนี้เงินผมมาหมดแล้วต้องดีใจด้วยครับโอ้โหคุณทำอะไรอ่ะงานใหม่ใช่ไหมนั่นไงเอาละโซนเลยนะทุกคนโซนจนเวลาหมดแล้วก็เสียเงินผมดีสนุกจังตั้งอยู่ปุ๊บเรายังมันอยู่มันหน้ามันเปื้อนฝุ่นเซ็นหน้ามันหน่อยออกมาดิพอเถอะดูพี่วานเดี๋ยวแค่เดียวถ้าอันนี้ไม่ได้อ่ะเลิกไปเอาทุกอื่นดีกว่าไปทุกคนแล้วนี่ไงเป็นไงทุกคนโอ้โหดูสุดท้ายพอแล้วไงผมสรุปให้เลยดีกว่าว่าไม่ต้องไปขุดมันละพยายามให้ดูแล้วว่าตัวบนไม่มีแล้วเนาะเนี่ยเราเคลียร์หมดแล้วเนี่ยเราเคลียร์หมดเลยไม่ต้องไปเอามันข้างล่างไม่ต้องพยายามขุดด้วยเพราะมันยากขุดแล้วมันก็ทิ้งเนาะเดี๋ยวลองดูดิมันมีตุ๊กตาเกลือก็ได้ขนมที่เด็ดประมาณแค่60เหรียญนะทุกคนน็อตได้กี่ตัวเนี่ยประมาณ10ตัวทุกคนก็สนุกสนุกแต่ก็ทำให้ดูว่าตู้ไม่สามารถขุดได้เนาะขุดก็ลำบากถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยจะมาเล่นก็เล่นแต่ตัวบนๆแล้วกันตัวล่างๆไม่ต้องเอาเลยมันเล่นได้แหละแต่ลำบากลำบากเนาะโอเควันนี้ก็พามาเล่นตู้แรกแล้วแต่ว่าเป็นตู้แรกแบบ2ชั้นแล้วก็เล็กๆก็สนุกดีใครชอบอยากมาเล่นตัวสนุกๆก็มาที่ร้านเตี๋ยวแม่ได้แล้วกันมาละเดี๋ยวเราไปเล่นตัวอื่นต่อดีกว่าเพราะว่าที่ร้านเตี๋ยวแม่ได้แล้วตอนนี้ยังมีตู้อีกหลายตู้เลยที่วานกับเซนช้าจะไม่เคยเล่นแล้วก็มีไวไวคิปเปอร์นี่พี่ช้ายังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยววันนี้พี่วานจะพาเซนช้าไปลองดูว่าถ้าเซนช้าเนี่ยเล่นไวไวคิปเปอร์ครั้งแรกจะเป็นไงละกันโอเคแล้ววันนี้พี่วานไปก่อนนะครับเดี๋ยว
ชื่อ